สวัสดีครับคุณอัชราครับสวัสดีค่ะครับล่าสุดนะครับมีการประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการหรือยังฮะเพราะว่าบางท่านก็บอกว่า10 คนอยู่ตอนนี้บางท่านก็บอกว่า12 คนค่ะตอนนี้ผู้เสียชีวิตนะคะมีรายชื่อครบหมดแล้วค่ะจำนวนทั้งสิ้น12รายนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายค่ะแล้วก็นอกนั้นนี่จะมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะรวมทั้งสิ้น12รายค่ะแล้วก็จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ121รายนะคะแล้วก็ยังมีความเสียหายอีกมากมายตามมาค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็ได้ตั้งศูนย์เพื่อที่จะตรวจผู้ที่คาดว่าได้รับสารเคมีเนี่ยที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยองค่ะครับ121รายที่คุณอัชราบอกนี่คือที่เป็นอาการสาหัสที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลอาการตอนนี้อยู่โรงพยาบาล20รายค่ะ20รายนะฮะนอกจากนั้นกลับบ้านได้หมดแล้วนะคะครับใน20รายนั้นนี่อาการเป็นไงบ้างฮะคือน่าเป็นห่วงยังมีสาหัสอยู่2รายนะคะอาการที่น่าเป็นห่วงอ่ะค่ะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองแล้วก็โรงพยาบาลระยองค่ะครับมีรายงานข่าวมาว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้งอากาศทั้งเรื่องของคุณภาพของน้ำในพื้นที่สรุปผลหรือยังฮะว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยังไม่สรุปผลนะคะต้องรอผลการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในช่วง10นาฬิกาเนี่ยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็น่าจะได้มีผลออกมาในตอนนั้นเพื่อที่จะรายงานท่านนายกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานออกมาค่ะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี่คือเขามีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างครับค่ะก็ตกใจค่ะแล้วก็ตื่นกลัวนะคะเนื่องจากในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเสียงระเบิดดังมากนะคะในเขตอำเภอเมืองเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดกันทั้งอำเภอเลยทีเดียวนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มควันที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยก็ปกคลุมทั้งมาบตาพุดนะคะก็เลยทำให้เกิดการตื่นตระหนกตกใจอะค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะได้มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรประชาชนทั้งหมดเนี่ยได้ทราบนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและหากว่าใครได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการสูดดมควันพิษเข้าไปเนี่ยก็ให้ติดต่อแล้วก็มาเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลมาบตาพุดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้บาดเจ็บที่ตอนทั้งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาบตาพุดเนี่ยก็10กว่ารายแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่เขาให้ชุมชนทั้งประมาณ10ชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานนี้นะฮะให้ออกไปจากนอกพื้นที่ตอนนี้เป็นไงแล้วบ้างครับกลับมาในพื้นที่ตอนนี้ทยอยกลับมาได้แล้วนะคะเพราะว่าสภาพอากาศในเรื่องของกลุ่มควันที่ปกคลุมบนท้องฟ้าไม่มีแล้วนะคะก็ให้ทยอยกลับมาค่ะก็จะมีบางครอบครัวที่ยังไม่มั่นใจก็ยังอยู่ตามบ้านญาติในต่างอำเภอนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะกลับเข้ามาแล้วค่ะแล้วพูดถึงสาเหตุแหละฮะคือหลายคนยังสาเหตุค่ะสาเหตุนะคะก็ตรงนี้มีการแถลงมาแล้วนะคะซึ่งสาเหตุเกิดจากการระเบิดของในหน่วยผลิตนะคะของโรงงานกรุงเทพซินเทติกนะฮะใช่ค่ะครับBST ค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดเพลิงไหม้ในถังบรรจุสารโทลูอีนค่ะครับเลยทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ภายในบริเวณโรงงานนะคะแล้วก็มีเสียงระเบิดขึ้นขณะเกิดเหตุเป็นช่วงของโรงงานที่เขายังชัตดาวน์อยู่นะคะแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าไปทำการล้างถังค่ะครับมีการล้างทำความสะอาดสายการผลิตด้วยนะคะแล้วก็มีการไล่ความชื้นโดยใช้สารโทลูอีนเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ในจังหวะนั้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเกิดประกายไฟขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีเสียงระเบิดค่ะครับในสารโทลูอีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวทำลายในกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์ไม่ใช่สารอันตรายแล้วก็ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งด้วยควันที่เกิดจากการลุกไหม้มีผลทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณตาและผิวหนังแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะคะครับนี้ที่เขาแจ้งมาในช่วงแรกๆค่ะแล้วครับขอบพระคุณมากนะครับคุณอัชราครับค่ะคุณอัชราวิเศษศรีนะครับผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับ